สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College Recruit Webinar นะครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับวันนี้ผมอยู่ที่สนาม Watermill Golf Club and Resort นะครับจังหวัดนครนายกเพื่อที่จะมาติดตามการแข่งขัน AR American Cup แล้วก็ได้พบกับน้องคนหนึ่งครับน้องก็คือน้องบีมนะครับน้องบีมก็เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้นะครับก็เลยอยากจะรู้ความฝันหรือ my dream ของว่าบีมเนี่ยก็มีความฝันในเรื่องของกอล์ฟในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอนาคตอย่างไรบ้างครับก็วันนี้เรามารู้จักบีมกันมากขึ้นผ่านรายการ my dream ครับสวัสดีครับบีมครับครับสวัสดีครับบีมสบายดีนะครับสบายดีครับก็มาเล่น AR American Cup กี่ครั้งแล้วครับถ้าจำไม่ผิด3ครั้งครับอ๋อ3ครั้งแล้วนะครับโอเคให้บีมแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับผมชื่อวรวิทย์เจิมพงษ์ครับชื่อเล่นชื่อบีมอายุ13ปีครับอยู่โรงเรียน RIS International School ครับ13ปีนี้มีแฟนยังยังเลยเฮ้ยเรายังไม่มีแฟนยังโอเคครับได้อ่ะบีมเป็นยังไงบ้างกอล์ฟเราช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่ใช้ได้เลยนะใช้ได้นะเพราะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วซ้อมหนักขึ้นฟิตเนสเรียนจิตวิทยาเรียนลูกสั้นก็ฟอร์มค่อนข้างที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วฟอร์มดีที่สุดอยู่ในช่วงพีคว่างั้นใช่ครับโอเค AR American Cup วันแรกเป็นยังไงบ้างก็18หลุมแรกก็มันเรียกง่ายว่ามันลวนไอ้แบบมันไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ครับมันยังตื่นเต้นล่อไปบวก10ไปแต่18หลุมหลังมันทำให้แบบแบบพักมันทำให้แบบเราคิดทบทวนว่าแบบเอ๊ะ9หลุมแรก18หลุมแรกมันแบบมันผิดพลาดอะไรมันทำให้แบบ18หลุมหลังมันเกมมันซอฟขึ้นไงแบบมันไหลขึ้นเกมมันโฟลว์ขึ้นมันทำให้จบอีเวนต์ไงเมื่อกี้บอกผิดพลาดเนี่ยวันนั้นมันเป็นอะไรมันหลุมแรกมันออกไปไดออกไปใช่มันออกไปป่ามันก็ติดแล้วผมก็เคาะออกมามันก็ติดตกทรายใช่แล้วระเบิดโอเคยอมรับว่าแบบระเบิดค่อนข้างจะโอเคเพราะทงมันปากหลังแล้วเราก็ระเบิดไปแบบลายมันไม่ค่อยดีใช่แล้วเราพัดไปพัดเลยไปไกลเลยแล้วทำให้สามพัดแล้วหลุมที่สองยิ่งเจ็บปวดกว่านี้เลยทำไมเป็นไงช็อตแรกมันได้ไปแบบตรงเลยช็อตสองมันแบบเหมือนคนแบบพี่เกดแบบมันไม่เหมือนคนไม่มีสติในการตีกอล์ฟไปแบบโฟกัสแต่แบบโอเคต้องตีตรงแต่แบบมันไม่โฟกัสในโปรเซสของเราเลยมันแบบแบะตกทรายไข่ดาวเลยหลุมนั้นก็ดับเบิลไปแล้วมันทำให้แบบเมื่อตกทรายทีไรมันทำให้แบบเราแบบแบบตั้งแต่ตกทรายเราทำให้เราแบบด้วยความที่เรายังไม่แบบมืออาชีพใช่มันทำให้เราแบบไม่ค่อยมั่นใจ มันทำให้แบบทุกหลุมที่ผมตกทรายในก้าวหลุมแรกมันออกดับเบิลหมดเลยแต่ก้าวหลุมหลังมันแบบโอเคมีสติแล้วก็ประมาณบวกสามมันก็ทำให้แบบเริ่มโอเคแล้วแล้ว18หลุมหลังมันก็แบบโอเคเลยเริ่มกลับมาโอเควันแรกวันที่สองวันนี้ใช่ค่อนข้างเย็นดีเลยครับบวก2มันวันนี้ชิปดีกว่าวันแบบเมื่อวานเนี่ยมันทำให้แบบโปผมชอบบอกว่าแบบเวลาเล่นอย่าคิดมากแบบโฟกัสตรงนี้ทำให้ผมแบบพยายามแบบเล่นแบบไม่คิดอะไรมากแบบโฟกัสตรงนี้แล้วมันทำให้แบบมันดีขึ้นเลยแล้วพัดมันก็ถือว่าดีระดับนึงครับแต่เรื่องดูไลน์ก็ต้องแบบเราเพิ่งแคดดี้ไม่ได้ไงเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบไปพวกอเมริกาใช่แบบรุ่นอายุประมาณนี้มันก็ต้องลากถุงเองมันก็แล้วยิ่งที่นั่นกินมันค่อนข้างที่จะยากเลยครับตลบเยอะมันต้องแบบหัดมากกว่านี้อืมครับเอาเรื่องพื้นฐานเราเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอายุ8ขวบเว้ย8ขวบของผมมันจะแบบแปลกๆคือผมมีเพื่อนไงชื่อก้าวปุญญพัฒน์บูชาดาเพื่อนสนิทมากครับเรียนตั้งแต่ประมาณอายุ 4-5 ขวบเรียนเทควันโดกันเลยครับเสร็จปุ๊บอยู่โรงเรียนเดียวกันครับเริ่มจากเทควันโดเรียนโรงเรียนเดียวกันปุ๊บตอนอยู่ประมาณป.2 ป.3 เพื่อนบอกเอ้ยบีมตีกอล์ฟมั้ยก้าวพ่อก้าวเขาตีกอล์ฟพ่อเขาตีกอล์ฟแล้วก้าวเขาก็ตีแล้วก็นัดกันแล้วที่แปลกคือสนามกอล์ฟที่เขาไปตีปูที่เขาเรียนแม่งอยู่แบบอยู่ข้างๆหมู่บ้านแค่หมู่บ้านผมขับออกมาแค่หมู่บ้านผมก็เจอสนามกอล์ฟแล้วผมก็แบบว่ะตีแล้วกันต้องลองแล้วต้องเอาแล้วแล้วประเด็นคือมันก็ค่อนข้างเจียแสในคือเพราะว่าในหนามใดในผมไปแบบไปทุกวันเลยแล้วตอนเนี้ยมันปิดตัวลงเลยมันเพราะว่าแบบเหมือนเจ้าของก็เป็นทหารแล้ว
มันก็มีพอเขามาสร้างหมู่บ้านหน่อยหมู่บ้านดีแล้วมันแบบผมผูกพันกับที่นี่มากเลยหมาผูกพันแล้วก็พวกคิดดี้เช็ดมงเช็ดไม้กอล์ฟพวกพมงพม่าก็สนิทกันเลยมันก็เสียใจอยู่ก็เป็นปกตินะของเรื่องของกอล์ฟโอเคตัดมาในเรื่องของการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนเราผมเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนเก่งเลยจริงๆแต่มันทูทูได้ท้ายได้แบบโอเคแบบเต็ม10อ่ะครับได้ประมาณ7ครับ7ถึง8ครับก็ไม่แย่เลยพ่อแม่ผมก็ไม่ได้แบบคุณน่ะแบบไม่ต้องแบบเกรด4คุณแค่แบบเรียนตาม average แบบต่างมาแบบมหาลัยเขาต้องการในแบบบางแบบบางมหาลัยก็ประมาณ3เลยแล้วก็แบบไม่ต้องแบบ4แบบโอ้สอบทุกทีเราต้องได้แบบเต็มให้แบบมันฮาร์ฟไว้แบบไม่ใช่ฮาร์ฟแบบ5เต็ม10อ่ะประมาณ6ประมาณ7แต่เราต้องแบบโฟกัสเรื่องกอล์ฟไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องกอล์ฟอย่างเดียวไม่ได้ต้องโฟกัสเรื่องเรียนด้วยก็คือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งเรื่องของการเรียนทั้งเรื่องของกอล์ฟเอาจริงๆแล้วเนี่ยความฝันพี่ว่าพี่ไม่ต้องถามแล้วก็คืออยากเป็นโปรแล้วทำไมถึงอยากเป็นโปรอ่ะจริงๆความฝันของผมก็ไม่ได้อยากเป็นโปรในมันไม่อยากเป็นโปรหรอแบบในขนาดนี้ก็อยากเป็นโปรแต่ผมแบบเริ่มแบบ step by step เลยแบบเริ่มแรกใช่ป่ะโอเคได้ทุนแบบความฝันแบบเอาจริงแบบอยากได้ทุนไปอเมริกาไม่ต้องรัดแบบพวกฟลอริดาแบบรัดเท็กซัสรัดดีๆก็ถ้าเกิดเป็นได้ก็อยากได้แต่แบบมันแบบแค่เราได้ไปทุนที่อเมริกาเราได้ไปแข่งหรือแค่แบบไปแข่งแล้วได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้ไปแข่งที่อเมริกาเหมือนจูเนียร์เวิลด์ใช่ผมก็แบบดีใจแล้วแบบตื่นตันใจแล้วแบบแบบความฝันของเราแบบมันผ่านไปบันไดหนึ่งมันอาจจะไม่ถึงบันอาจจะข้ามขั้นแบบแค่นี้เจ๋งเลยผมทำไม่เลือกไม่อยากทำให้ไม่อยากทำให้เพื่อแบบคนอื่นแบบว่าเราเก่งอยากทำให้พ่อแม่พ่อแม่เขาแบบทำงานหนักแบบพ่อแม่โดยพ่อแม่ผมใช่แม่ผมแบบแม่บางคนแบบลูกพี่ลูกน้องแบบอายุประมาณเท่านี้อ่ะแม่เขาอ่ะ60 50กว่า60อยู่บ้านสบายๆเกษียณแล้วเลยแม่ผมยังแบบทำออฟฟิศแบบกลับ 2-3 ทุ่มบางวัน 4 ทุ่มเลยโอ้เยี่ยมมันทำให้แบบแบบแล้วพ่อผมเลยแบบรับเหมาแบบเขาแบบรวยเอ้ามันไม่ได้รวยแบบมีตังค์เลยแต่แบบก็ยังทำงานเขายังทำเหมือนกระหายกระหายเงินเพราะแบบไม่ใช่กระหายแบบเอาแบบ 1,000 ล้านแล้วค่อยนอนเขาอยากเอาทำให้เพื่อผมไงแล้วผมก็แบบอยากขอบคุณน้องผมด้วยน้องสาวผมใหญ่เขาแบบเอาจริงน้องมันแบบมันได้ความอันตรงเลยมันได้ความอบอุ่นจากพ่อแม่น้อยเพราะว่าแบบผมมาแข่งแบบนี้ใช่แบบแข่งต่างจังหวัดน้องผมอ่ะก็ต้องอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านกับพี่เลี้ยงแล้วมันแบบทำให้แบบพ่อแม่ผมมามันทำให้แบบน้องผมแบบอยู่แต่กับพี่เลี้ยงเลยพี่แบบถ้าแข่งกับทุ่งถ้าแข่งกับทุกอาทิตย์เลยพี่พ่อผมอ่ะไม่ก็แม่ก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบอยู่กับพ่ออยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับแม่เลยมันทำให้แบบก็พี่ว่าก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้คือพ่อแม่เนี่ยก็ให้ความดูแลกับลูกที่เป็นคืออย่างที่พี่เคยบอกเสมอว่ารายการของพี่เนี่ยพี่คุยกับนักกีฬาเยาวชนหลายคนนะสุดท้ายแล้วพ่อแม่เนี่ยแค่เหลือลงไปเล่นในสนามแทนเท่านั้นเองนะดูแลเราทุกอย่างนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็ชอบความคิดของบีมมากที่บีมได้พูดว่าทุกวันนี้ที่ผมทำผมไม่ได้อยากชนะใครผมไม่ได้อยากเป็นอะไรที่มันต้องเหนือคนอื่นผมอยากทำเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขวันหนึ่งถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟแล้วอยากทำอาชีพอะไรอันนี้คือแบบสิ่งแบบผมว่าผมแบบอาจจะไม่เปลี่ยนใจผมอยากแบบก่อสร้างไงแบบเหมือนพ่อมาแบบอยากเป็นเอนจิเนียร์แบบวิศวกรวิศวกรที่แบบรับเหมาก่อสร้างเหมือนพ่อมาแบบแม่งแบบเหมือนเราได้แบบเหมือนแบบเรียนวิศวะแบบมันทำให้แบบแบบผมเป็นคนแบบชอบเรื่องบ้านอะไรแบบนี้ดีแบบเรากลับมาเห็นพ่อเราใช่พ่อผมมาแบบทำแบบโหแบบอ่ะผมเคยบอกพ่อผมชอบดูบอลเลยบอกพ่ออ่ะทำสนามแอนฟิลด์อ่ะยากไหมพ่ออุ้ยง่ายถ้าเรามีแบบเฮ้ยพ่อเราแม่งแบบก่อสร้างแม่งมีเสน่ห์ว่ะแบบแล้วแบบวันนึงใช่เราแบบเหมือนเราถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนวิศวะใช่เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องแบบบอกนู่นบอกดีไซน์นู่นนี่นั่น
ราอาจจะไม่ได้มั่นใจในมือช่างแต่แบบถ้าเกิดเรารู้อะแล้วมันทำให้เราแบบเออวะแม่งแบบเราดีไซน์ได้เองแบบของตัวเองเลยแบบเราอาจจะจ้างช่างมือดีๆมาแล้วเราก็แบบดีไซน์มันดูแบบทำให้แบบมันดูอ้าง่ายมันดูเหมือนจบทั้งกีฬากอล์ฟแล้วมีเรื่องวิศวะอีกแม่งดีสุดท้ายแล้วอยากจะให้บีมเนี่ยฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยก็อยากจะบอกว่าแบบขอบคุณตั้งแต่แบบเกิดมาแบบดูแลเอาใจใส่เราฝึกเรารู้ว่าบางทีเด็กบางคนอาจจะแบบโดนบ่นไม่ชอบรำคาญนู่นนี่นั่นจู้จี้จุกจิกแต่แบบสิ่งที่เขาทำเขาก็รักเราเขาก็แบบเหมือนพ่อผมใช่พ่อผมก็แบบไม่อยากเห็นผมแบบไปถึงอเมริกาสักวันนึงเขาก็แบบเอาไม่เขาแบบถึงแม้เราทำตัวแบบแย่ๆยังไงเขาก็ยังมีความเชื่อเราจะไปได้ความหวังอะแบบก็ขอบคุณพ่อแม่ยิ่งแม่แบบขอบคุณมากแบบแม่ผมไอ้แบบทำทินเนอร์ใช่แม่ผมแบบเป็นคนที่เก่งมากแบบทำบัญชีไปด้วยแล้วก็แบบทำบริษัททินเนอร์ไปเลย mm-hmm. แล้วทินเนอร์บางแบบบริษัทบางคนแบบผู้ใหญ่ที่แบบเป็นเจ้าของบริษัทใช่บางคนเขาต้องไปดูงานทุกวันใช่แต่นี่แม่ผมแบบเอาแบบเอาเวลาการดูทินเนอร์แบบมาดูผมอะมันทำให้แบบเออวะแม่งเราแบบมีแบบเรามีดีเราแบบเราพิเศษกว่าคนอื่นเลยเด็กบ้านแบบเด็กว่าอื่นอยากไปฟิตเนสใช่แล้วพ่อแม่บอกอุ้ยแพงไปแต่นี่ผมอยากได้อะไรใช่แล้วมันจำเป็นกับผมอ่ะพ่อกับแม่ผมอ่ะไม่ติเลยถึงแม้มันจะแพงแค่ไหนอ่ะแบบไดเวอร์ใช่โอเคไดเวอร์ตัวนี้ผมแบบติไม่ได้เลยแล้วไปลองอีกอันนึงใช่แต่มันแพงอ่ะแต่มันเข้ากับหมอผมอ่ะพ่อแม่บางคนอาจจะแบบมันแพงแต่แม่ผมแบบให้ อย่างกีตาร์ผมเพิ่งไปเรียนกีตาร์แล้วผมแบบจับกีตาร์แบบจับแบบคนแบบจับไม่ค่อยเก่งใช่จับคอร์ดจับอะไรไม่เป็นใช่จับแบบเพิ่งคอร์ดซีอะไรเงี้ยจับไปแล้วแบบเออตัวนี้มันเข้าแต่มันราคาแบบ 8,000 เลยแต่แม่บอกเข้าโอเคซื้อครับเกี่ยวกับคอใหญ่คอเล็กด้วยใช่ไหมผมแบบแม่แบบแม่ผมแบบเก่งพ่อกับแม่พ่อผมก็เหมือนพี่ชายแม่ผมก็เหมือนแบบพี่สาวเลยได้เราแบบเหมือนเวลาเราเครียดอะไรเราแบบเรามาตั้งนั่งกันโต๊ะอาหารเลยแล้วเราก็แบบระบายบอกอะไรกันแบบนั้นมันทำให้รู้สึกแบบมันดีกว่าครอบครัวบางอื่นที่แบบเก็บตัวไม่ค่อยคุยกันเลยมันรู้สึกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมแบบรู้สึกดีใจที่แบบได้เกิดมาเจอพ่อแม่แบบนี้เลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับก็คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆของบีมนะครับบีมขอให้บีมประสบความสำเร็จนะก็เมื่อวานเราก็คุยกันนะครับก็วันนี้เราได้มาลงรายละเอียดก็รู้สึกแปลกใจนะครับที่เราอาจจะคุยกันเล่นๆเมื่อวานนะฮะแต่มาดูมาฟังน้องวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าเด็กทุกคนมีความคิดแล้วก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับก็เปิดโอกาสให้กับเขาได้ลองคิดลองทำนะครับแล้วก็เราเป็นคนสนับสนุนในทางที่ถูกที่ควรนะครับผมว่าเด็กทุกวันนี้เก่งแล้วก็เขามีเป็นความคิดเป็นของตัวเองยังไงก็ตามแต่นะครับขอให้บีมประสบความสำเร็จกับในทุกเรื่องที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรืออาชีพในอนาคตนะครับแล้วก็กลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านทุ่มเทให้เรามาตั้งแต่เราเด็กๆนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณบีมกับครอบครัวของบีมมากเลยนะฮะที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณบีมครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวมาพบกับรายการของเราใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์ต่อไปนะครับเราก็จะมีกันทุกๆวันจันทร์แบบนี้ครับก็จะติดตามเรื่องราวของน้องๆนักเรียนนักกีฬานะครับที่มีความฝันของเขานะครับแล้วก็ผ่านทางเรื่องราวของ My Dream ของเรานะครับก็วันนี้ผมเอกวัฒนัยพฤกษานะครับในนามของโครงการ US College Sport Camp Asia แล้วก็บริษัท The Agency College Recruit นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสถานที่นะครับสนาม Watermill Golf Club and Resort นะครับจังหวัดนครนายกแล้วก็ขอบคุณบีมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับของเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันนะครับแล้วก็ผมนะครับวัฒนัยวิศาและก็ทีมงานของ The Agency College Recruit นะครับต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ